อันนี้เอามอเตอร์2ตัวมาต่อกันนะครับตรงกลางต่อด้วยกาวดินน้ำมันโดยที่ไอ้ตัวนี้ตัวซ้ายเนี่ยเราต่อ LED ไว้ที่ขั้วตัวขวาเราจะมีคีบไปแล้วไปต่อกับฐานไฟฉายแล้วเราก็ต่อทำให้มันหมุนแล้วนะครับนี่ไอ้ตัวขวาก็หมุนแล้วก็ไปปั่นให้ตัวซ้ายหมุนตามตัวซ้ายพอหมุนมันก็สร้างไฟฟ้าขึ้นมาปั่นไฟคราวนี้สิ่งที่หลายๆคนคิดก็คือเราเอาไฟฟ้าที่ปั่นเนี่ยไปใส่มอเตอร์ตัวขวาแล้วจะได้หมุนไปตลอดการเลยไหมโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่อีกซึ่งคนก็พยายามทำมาเป็นร้อยเป็นพันปีประมาณนี้คือพยายามเอาพลังงานฟรีๆออกมาใช้ปรากฏว่ามันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติที่ว่าไม่ได้เพราะว่าไอ้พลังงานไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปในตัวขวาเนี่ยมันมากกว่าพลังงานไฟฟ้าที่ออกมาจากไอ้ตัวปั่นไฟตัวซ้ายมันก็เลยไม่พอในที่สุดก็หยุดต้องเอาฐานไฟฉายมาช่วยตรงนี้นะครับ